ทางด้านของเจษดาหนึ่งในบรรดาเมียทั้ง5ของเอ็มที่ถูกโยงใยว่าเรื่องกรณีเด็กตาย5ศพน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะประเด็นถัดมาคุณผู้ชมฮะเราจะไปกันทีละเปราะเพราะเมื่อกี้เนี้ยเราเล่าถึงกรณีที่เขามีการไปค้นที่อยู่เนี่ยนะฮะของทางด้านเจษดาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็ไปเจอความจริงว่าเจษดาเองตอนที่มาอยู่เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับการที่น่าจะร่วมกันซ่อนน้องโมเดลเพราะคุณผู้ชมฮะทางพยานที่วันนี้เราไปเจอเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ทางด้านของเอ็มเนี่ยมาพร้อมกับเจษดาแล้วก็เหมือนกับมีการอุ้มเด็กมาด้วยล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะเขาก็เลยเอาตัวเจษดาเนี่ยนอกจากให้โอกาสเธอทำบุญยังพาเธอไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับเพราะลูกของเธอ4คนเนี่ยตายหมดเลยโยนถนน2แล้วก็ฝังดินอีก2ลองดูภาพตอนชี้จุดหน่อยครับผู้ชมฮะซึ่งวันนี้นี่ฮะเป็นภาพล่าสุดหลังจากเปิดโอกาสให้เธอทำบุญแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดที่เธอเอาลูกไปฝังถูกไหมครับเพราะในบรรดาลูกของเธอเนี่ย5คนคนที่โดนฝังเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราขึ้นผังให้ดูหน่อยก็ได้นะฮะคนที่โดนฝังเนี่ยก็คือน้องธนาทรัพย์กับน้องธีรภาสซึ่งจริงๆแล้วไปเจอกระดูก30กว่าชิ้นคงไม่ต้องทวนแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็พาเธอเนี่ยไปชี้จุดซึ่งสภาพเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนแถวเนี้ยมันอาจจะเป็นป่าใช่ไหมใช่ค่ะแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วฮะและเนี่ยฮะแล้วก็จะไปยังจุดที่เขามีการขุดเจอกระดูกกันสุดท้ายก็เท่ากับว่าทางเจษดายังไงก็น่าจะดิ้นไม่หลุดแล้วแหละเรื่องกรณีที่ลูกตายทั้งหมดเธอมีส่วนรู้เห็นเพียงแต่ว่าสุดท้ายเลยคือโมเดลซึ่งถูกฆ่าโบกปูนอยู่ที่กำแพงเพชรพยานก็ดันบอกเราว่าเหมือนจะมีการอุ้มโมเดลมาที่พักอาศัยด้วยและดูนะฮะนี่คือเจษดานะฮะซึ่งวันนี้ร้องไห้สะอึกสะอื้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีจุดหนึ่งวันนี้ตอนที่เขาพาไปชี้จุดอะไรกันเรียบร้อยผมขอไปที่หอพักแห่งหนึ่งก็แล้วกันหอพักแห่งนี้คุณผู้ชมฮะเป็นหอพักอีกจุดหนึ่งอยู่แถวพหลโยธิน50แยก11ค่ะพหลโยธิน50แยก11หอพักนี้มีความสำคัญยังไงเป็นอพาร์ตเมนต์อีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมฮะซึ่งเอ็มกับเจษดาก็เคยมานอนอยู่ที่นี่คุณผู้ชมติดตามข่าวอาจจะมีคำถามทำไมมันย้ายกันหลายจุดเหลือเกินอย่าว่าแต่ท่านงงเลยนะฮะขนาดเราเองก็ยังรู้สึกเลยบอกโอ้โหสองผัวเมียนี่มันย้ายจุดเยอะมากคือถามว่าจุดที่ย้ายวันนี้ตอนที่เราเล่าไปเนี่ยตอนนี้3ตึกแล้วนะฮะตึกเนี้ยคุณผู้ชมฮะเป็นตึกที่3เป็นตึกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยภาพเอ็มกับเจษดาก่อนที่เขาจะมาอยู่ที่เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาเคยมาพักอาศัยย้อนกลับไปประมาณ3ปี3ปีที่แล้วและโชคดีจังเลยวันนี้ตอนที่ตำรวจไปค้นเนี่ยนะเราก็ดันไปเจอกับทางด้านเพื่อนของเอ็มด้วยแต่เพื่อนเอ็มเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ฮะเราก็ได้ถามบอกเอาจริงนะเอ็มเองเนี่ยเขามาอยู่ตึกนี้เนี่ยเขาอยู่กันกี่คนก็ทราบว่าเอ็มเนี่ยคุณผู้ชมฮะอยู่กับเจษดาและขณะเดียวกันที่ตึกนี้เอ็มก็จะพากิ๊กอีกคนนึงมาอยู่ด้วยเราก็ถามบอกเรียกว่ากิ๊กเลยเหรอเขาบอกเออเอ็มมันบอกกับพี่เองว่าเป็นกิ๊กมันคุณผู้ชมดูผังเมียทั้ง5นะฮะเจษดาคือเมียหลักซึ่งเมียหลักอยู่ตึกนี้ปรากฏว่าเอ็มเนี่ยเคยไปคุยอวดกับทางด้านของพยานรายนี้คือพี่เพชรเปิดมือถือให้ดูแล้วก็บอกเฮ้ยมีกิ๊กอีกคนนึงชื่อว่าสุนันค่ะคุณผู้ชมเห็นผังเมียมั้ยสุนันคือเมีย5นะฮะใช่อย่าแปลกใจถ้าใครไม่ได้ตามได้ตอนต้นเมื่อวานเราบอกว่าเอ็มมี4เมียวันนี้ช่อง8ดันไปเจอว่าเอ็มจริงๆมี5เมียเราไปได้เมีย2มาเพิ่มนะฮะเลยต้องขยับแถวบรรดาเมียล้นออกไปอีกคุณผู้ชมฮะเท่ากับว่าเอาตึกนี้ก่อนเขาอยู่กับเจษดาเมีย3แล้วพี่เพชรบอกว่าวันดีคืนดีเอ็มมันเปิดโทรศัพท์ให้ดูมันบอกว่าเนี่ยกิ๊กผมนะพี่ซึ่งกิ๊กผมก็คือสุนันท์แล้วถามบอกเคยเห็นสุนันท์มาที่นี่ไหมเขาบอกก็มาเหมือนสับหว่างกันอะประมาณว่าตึกนี้เนี่ยเอ็มเนี่ยมันจะมานอนที่นี่เป็นประจำดังนั้นวันไหนอยากให้เจษดามานอนก็จะไม่มีสุนันท์แต่วันไหนเจษดาต้องกลับห้องไปอยู่ตึกอีกตึกนึงเอ็มก็จะเอาสุนันท์มานอนน่าสนใจก็คือคุณผู้ชมฮะเด็ก12เนี่ยซึ่งเราบอกว่าเป็นเด็กที่รอดตายเพราะเป็นลูกของเจษดาที่มีรอยไหม้ทั้งตัวคุณผู้ชมเชื่อไหมเพื่อนเขาเล่าให้เราฟังเขาเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเด็ก12เนี่ยนะฮะลูกของเจษดาโดนไฟแช็กเผาแต่เขาบอกตอนที่เด็กมาอยู่ที่เนี่ยเขาสังเกตมาโดยตลอด3ปีที่แล้วเนี่ยเด็กวัย12มีรอยบาดแผลเลยถามกับเอ็มบอกเอ็มทำไมลูกเอ็มมันมีแผลเยอะจังเลยเอ็มก็ดันไปบอกว่าลูกผมเนี่ยโดนน้ำร้อนลวกใส่ตัวและ
ตัวของพี่เพชรยังบอกว่าพยายามจะมองหน้าเจษดาก็คือเมียของเจ้าเอ็มเพราะทุกครั้งที่เมียผ่านร้านสังเกตว่าเจษดาก็มีรอยช้ำเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าถามตรงๆถามอย่างเดียวก็คือน้องวัย12เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นถามว่าเชื่อไหมว่าเอ็มจะลงมือทำลายลูกและตีเมียอย่างโหดร้ายทางพี่เพชรเองเนี่ยบอกว่าเอาจริงนะเอ็มเนี่ยคือถ้าจะให้ฟันธงเนี่ยคงจะลำบากถูกไหมแต่เท่าที่สังเกตก็คือเด็กมีรอยแผลจริงๆส่วนกรณีที่มีการอ้างว่าเอ็มป่วยจิตเวชเขาบอกเขาไม่ค่อยเชื่อเพราะเอ็มเนี่ยทุกครั้งที่ลงจากตึกแล้วคุยกับเขาเนี่ยคุยรู้เรื่องลองฟังเสียงทางด้านพี่เพชรหน่อยฮะแต่ว่าน้องเขาไม่มีแบบถูกทำร้ายร่างกายเนาะเราไม่เห็นนะครับแต่มันเราไม่เห็นตามร้ายแต่เราเห็นแค่แค่แผลตอนโดนมีแผลมีอะไรแค่นั้นเองไม่เห็นแบบเป็นแล้วก็โดนคือน้องหกล้มหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้เราไม่ได้คิดถึงลึกขนาดนั้นเขาบอกว่าน้องโดนน้องก็คือจบใช่เขาบอกว่าน้องโดนน้องด้วยใช่ครับเขาบอกว่าน้องต้มน้ำจะกินบะหมี่ก็เลยทำหกโดนแขนโดนอะไรเราก็ไม่ถามต่อแล้วก็คิดก็คนนี้แหละคนที่เขาอยู่ประจำนี่แหละเจษดานี่แหละที่มีลูกสี่คนน่ะที่มีลูกสี่คนนี่แหละเขาอยู่ด้วยกันสองคนอยู่นี่อยู่กับซอย48นั่นแหละคนเดียวกันใช่จ้ะนอกนั้นไม่รู้จักครับแต่ที่อยู่ซอย65นี่ที่ชื่อสุนันท์ไม่รู้จักไม่เคยเห็นสุนันท์นี่เห็นแต่เอารูปให้ดูเห็นแต่เอารูปให้ดูแค่นั้นเองตอนนั้นเรารู้ไหมคะว่าเขาแบบมีเมียเยอะเขาเคยไปเปย์อยู่แต่เราเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราก็ไม่สนใจเพราะเป็นลูกผู้ชายไงเราก็ไม่ค่อยไปสนใจเรื่องแบบนี้เชื่อไหมคะว่าเขาเป็นมีอาการจิตเวทแต่ผมก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเขาก็เป็นคนปกติธรรมดาก็ซื้อของกินได้ขับรถได้ขับมอเตอร์ไซค์ได้เราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้เราก็ไม่เคยคิดผู้ชมครับเพราะฉะนั้น1ไม่เชื่อว่าเอ็มป่วยจิต2เจษดามีรอยช้ำแล้วยิ่งวันนี้เขาพาเจษดาไปทำแผนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นสุดท้ายเจษดาเนี่ยซึ่งมีลูกถึง4คนก็อย่างที่บอกนะครับว่าเจษดาเขารักเอ็มมากเป็นรักแรกในชีวิตดังนั้นจึงปกป้องผัวทุกอย่างจนสุดท้ายความจริงมันถูกเปิดออกมาน่าสนใจก็คือคุณผู้ชมฮะความรักผัวของเขาเนี่ยถึงขนาดเอาศพลูกตัวเองเนี่ยไปโยนทิ้งกับฝังดินได้เนี่ยหลายคนก็บอกโอยรักผัวแล้วลืมลูกไปเลยไหมอย่าลืมนะว่าวันนี้ในตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยที่เขาไปคุยกับเจษดาเนี่ยเขาบอกมุมนึงเนี่ยเป็นไปได้ว่าเจษดาก็กลัวเอ็มเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมลองเปิดภาพบาดแผลของเจษดามาหน่อยก็ได้คุณผู้ชมครับแผลตามตัวของเจษดาที่เจอเนี่ยมันเหมือนกับโดนเอามีดบั้งอ่ะพูดกันตามตรงแล้ววันนี้ตอนที่เราเล่าไปในช่วงลุยหนึ่งอ่ะตำรวจเข้าไปค้นห้องที่เจษดาอยู่ลำพังเนี่ยเขาก็ไปเจอมีดด้วยล่าสุดวันนี้เราได้สอบถามหมอหมูคุณผู้ชมฮะสอบถามรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีหรือว่าหมอหมูบอกหมอมันเกิดจากอะไรกันแน่คือเป็นไปได้ไหมว่าตัวเจษดาทำเองรอยแผลหรือเอ็มเป็นคนทำอย่างแรกเลยบริเวณแผลฮะของเจษดาที่ต้นแขนเป็นลักษณะนูนเรียงเส้นบาดแผลนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากแรงกระทำภายนอกโอ้นี่ฮะไหนเขาเปิดแผลเต็มๆก่อนก็ได้นะฮะและเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ลองขึ้นมีดที่วันนี้เขาไปตรวจยึดมาด้วยนี่ฮะหมอบอกว่าน่าจะเกิดจากแรงกระทำภายนอกซึ่งโดยส่วนใหญ่แผลที่เป็นเนื้อนูนต้องเกิดจากรอยแผลฉีกขาดและเกิดจากการสมานแผลที่ผิดปกติจนบาดแผลนูนเพราะฉะนั้นรอยแผลที่เห็นก็มีความเป็นไปได้เกิดจากของมีคมหรือถูกของร้อนหรือสารเคมีจึงทำให้เนื้อเนี่ยมันนูนขึ้นมาแต่ประเด็นก็คือบอกว่ารอยแผลเนี่ยที่เกิดจากการกระทำเนี่ยนะฮะคงจะตอบยากมั้งเนาะว่าทำเองหรือใครทำใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะคือไม่สามารถจะบอกได้ว่าเกิดจากใครทำเนี่ยนะคะแต่คุณหมอหมูเนี่ยพูดถึงประเด็นของน้องมายมิ้นด้วยนะที่ว่าปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยค่ะซึ่งก็เอาประเด็นเรื่องของคุณเจษดาก่อนละกันค่ะมีบาดแผลของนางเจษดาที่บริเวณต้นแขนนะครับที่เห็นเป็นลักษณะบาดแผลเป็นเนื้อนูนซึ่งมีจำนวนหลายบาดแผลแล้วก็มีลักษณะรูปแบบของบาดแผลเนี่ยเรียงกันนะครับโดยมีบาดแผลขนาดใหญ่อยู่ด้านบนก็คาดว่าน่าจะถูกแรงกระทำจากภายนอกซึ่งโดยส่วนใหญ่บาดแผลเป็นเนื้อนูนนั้นจะต้องมาจากบาดแผลที่ฉีกขาดแล้วก็เกิดการสมานของบาดแผลผิดปกติจนเป็นบาดแผลเป็นเนื้อนูนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะบาดแผลดังกล่าวเกิดขึ้นได้ก็อาจจะเป็นเกิดจากของแข็งมีคมหรืออาจจะเป็นลักษณะของการถูกของร้อนหรือสารเคมี
ีบางชนิดนะครับซึ่งจะทำให้เกิดเนื้อนูนขึ้นมาได้จากกรณีฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวก็คงต้องรอดูเนี่ยนะฮะว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรแต่เข้าใจว่าตำรวจน่าจะรู้แล้วแหละเพราะวันนี้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เองก็บอกว่าบาดแผลตัวเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยทัวร์เจษดาเขากลัวสามีมากซึ่งก็ไม่รู้ว่าทางฝั่งสามีคือนายเอ็มเนี่ยเป็นคนทำร้ายหรือเปล่าแต่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับผู้ชมฮะพอหมอหมูวิเคราะห์แบบนี้เสร็จสรรปุ๊บถ้าเรากลับมามองที่เจษดาเนี่ยวันนี้ตอนที่ตำรวจเนี่ยเขาพาเจษดาไปชี้จุดเนี่ยมันมีปมที่น่าสนใจปมใหม่ขึ้นมาอีกเพราะตอนแรกเนี่ยเจษดาเนี่ยก็เหมือนกับยอมรับแล้วว่าร่วมอำพรางศพถูกไหมฮะปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมฮะกระดูกที่ตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจเจอซึ่งก่อนหน้านี้มีการไปขุดถึง2วันซ้อนมันกลายเป็นว่ามีรายงานข่าวกระดูกดังกล่าวคุณผู้ชมฮะไม่ใช่กระดูกมนุษย์ใช่ไหมครับเมใช่ค่ะก็คือตอนนี้ผลการตรวจ DNA กระดูกนะคะที่ขุดมาจากบริเวณสายไหมก็คือศพที่3กับศพที่4นะคะก็คือน้องธนาทรัพย์กับน้องณัฐพงษ์เนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่กระดูกมนุษย์เพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงเย็นก็เลยมีการพาเจษดาเนี่ยไปชี้จุดใหม่แล้วเดี๋ยวจะมีการหารือเรื่องการเตรียมขุดใหม่อีกครั้งแต่คราวนี้เนื่องจากบริเวณพื้นที่นี้แต่ก่อนเปลี่ยนไปหมดแล้วอะแล้วมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอย่างที่เห็นว่ามีการลาดปูนแล้วก็มีการทำปั๊มน้ำมันขึ้นมาแถวๆนั้นเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าบริเวณมันคือจุดไหนกันแน่แล้วมีการโบกปูนทับไปหรือยังอ๋อเขาก็เลยต้องพาทางฝั่งของเจษดาไปชี้ว่าตรงไหนตรงไหนเพราะแล้วถ้าเกิดชี้ไปแล้วแล้วถนนมันทับไปแล้วอะใช่ซวยเลยฮะลาดยางไปแล้วหรือว่าเทปูนทับไปแล้วเป็นพื้นที่ทางเดินหรือปั๊มไปแล้วอะไรอย่างแบบนี้แต่ว่าล่าสุดก็คือศพ1ศพ2ที่โยนข้างถนนปรากฏว่าอันนี้ DNA ตรงนะฮะเป็น DNA ของลูกของเจษดาใช่ค่ะแต่ศพ3ศพ4ที่คาดว่าเจอกระดูกปรากฏว่ายังไม่ใช่กระดูกมนุษย์เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เลยมี DNA ตรง2และยังไม่ใช่อีก2เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะถ้าอย่างนั้นกระดูกคนที่3ที่4โดนฝังไปแล้วหรือยัง